สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมวิธีการจัดห้องมุมเล็กๆมุมใหม่นะคะคือปกติขิงจะทำงานด้วยห้องรกๆนะคะก็จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แล้วก็พยายามยัดต้นไม้เข้าไปให้มันดูเขียวมากขึ้นเท่าที่จะทำได้แต่ปรากฏว่ามันก็ยังแบบไม่สวยเท่าที่ควรเลยอย่างนี้นะคะทีนี้ดิฉันก็เลยแบบนึกคึกนะคะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อยจากโฮมโปรแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะจัดห้องมุมทำงานให้มันดูโฟล์กว่านี้ไม่อยากให้จะแบบเปอร์สเปกทีฟของเราเวลามองไปข้างหน้าแล้วมันแบบแน่นไปหมดเลยเลยอย่างนี้นะคะก็ตัดสินใจจะจัดให้มันโล่งขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นด้วยนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างวิธีในวันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ขิงทำวันเดียวจบเลยนะคะส่วนราคาแล้วก็แหล่งตามขิงจะแจ้งไว้ในท้ายคลิปนะคะก็อย่าลืมดูให้จบกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ของขิงด้วยแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีอัปเดตอะไรจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะแล้วเสื้อก็หลุดแบบนี้เลยโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะก็ทำการเคลียร์ผนังนะคะก็จะเห็นว่ามีดรออิ้งของเด็กน้อยอยู่ตรงนั้นนิดนึงนะแล้วก็มีดำๆตรงนั้นก็น่าจะเป็นเพราะเท้าไปโดนเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นวางจิ๋วก็ให้คุณน้าข้างบ้านมาทำให้อันนี้ขิงคิดภาพไว้แล้วนะว่าจะเป็นประมาณไหนก็เลยติดไว้สูงกว่าจุดที่ตัวเองนั่งอยู่นิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบดูโฟลว์นั่นเองนะก็เดี๋ยวมาต่อขั้นตอนอื่นแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนจ้ะหิวตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเอารูปมาติดนะแต่ว่าตอนนี้ขอว่างๆก่อนจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวขิงจะมาอธิบายราคาของให้ฟังนะคะก็พวกต้นไม้และพวกนี้ขิงซื้อไว้แบบค่อยๆเก็บไปทีละนิดนะคะมันก็เลยจะราคาไม่แพงก็จะตกแบบ60บาท120บาทอะไรพวกนี้นะคะจากการอันนี้ขิงซื้อที่ไดโซนะคะก็จะเป็น60บาทเหมือนกันค่ะด้านนี้ก็จากการ60บาทนะคะส่วนไฟลายหินอ่อนข้างหลังนี้ขิงซื้อที่โฮมโปรนะคะราคา400กว่าบาทเท่านั้นเองชั้นวางด้านบนขิงซื้อมา399บาทโฮมโปรค่ะแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะจากการก็ไปซื้อที่ร้านในนั้นแหละมันก็จะประมาณช่อละ30หรือ60บาทประมาณนี้นะคะขิงก็มาห้อยๆไว้นะคะรูปฝั่งนี้ขิงก็เพ้นเองนะคะแล้วก็อันนี้ขิงก็เพ้นเองเหมือนกันนะคะสมบัติอันนี้ได้มาฟรีเพื่อนทำให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะเป็นจิงเจอรี่ตรงนี้ขิงก็เลยเอาพวกโพลารอยด์อะไรอย่างนี้มาใส่นะคะก็จะได้ฟีลมูดแบบว่าเป็นเมมโมรี่คีปอะไรอย่างนี้เนาะก็ส่วนชั้นวางอันนี้นะคะแบบเทิร์ฟขิงคิดว่าน่าจะซื้อที่อีเกียนะคะก็น่าจะประมาณ1,000
ประมาณนี้แหละน่าจะไม่สูงไปมากกว่านี้นะคะส่วนผ้านี้ขิงสั่งซื้อออนไลน์ค่ะเป็นร้านผ้าสำเพ็งก็เมตรละ300-500ประมาณนะเพราะว่าอันนี้เป็นขนแบบอย่างดีเลยนะคะเป็นขนแบบแน่นแล้วก็เอามาปูไว้มันจะได้ดูซอฟต์ลงนะคะก็จะได้แมทช์กับหมอนด้วยนะส่วนนี้ขิงซื้อที่อีเกียค่ะอันนี้เป็นแบบเล็กน่าจะประมาณ300กว่าบาทนะคะก็เป็นเก้าอี้ออฟฟิศเราก็แบบไม่อยากให้มันสีดำเยอะเกินเนาะก็เลยเอาสีขาวมาใส่ด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยโต๊ะทำงานแบบใหม่ของจิงเจอรี่ค่ะและนี่คือ after นะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนเพราะว่าขิงคิดว่าขิงจะเพิ่มเติมอะไรแน่นอนก็เอาเป็นว่าคลิปสำหรับการรีโนเวทมุมเดียวนะคะในห้องของขิงเป็นอันเสร็จเท่านี้ก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขิงคิดว่าขิงน่าจะอัปเดตผ่าน IG Story นะคะนี้เลยจิ้นทางนี้เลยนะคะมาตาม IG Story กันด้วยนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ของดิฉันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ